ในช่อง WP Daily นะคะกลับมาพร้อมกับใบหน้ากลมป๊อกแล้วก็พี่แพลวผู้ซึ่งเผชิญชะตากรรมเดียวกันกับพี่มานะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงชานมไข่มุกเวลาที่เราทำงานนะมันช่างเหนื่อยเหนื่อยล้าอยากเดินเข้าป่าแต่ถ้าไปในป่าจะไม่ได้กินชานมไข่มุกเพื่อติดชานมไข่มุกมากแต่หลังๆก็ไม่ได้กินไข่มุกแล้วกินแค่ชานมเพื่อแบบบูสต์น้ำตาลเข้าเลือดนะก็คือสวยกลัวอ้วนแต่ก็ไม่ได้ผอมลงหนาขึ้นด้วยใช่เพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกายเลยแล้วก็กินนอนเช็คชื่อเพื่อขอตอบคำถามมีอยู่วันนึงทำงานกับพี่แพลวจนถึงตีสี่แล้วรู้สึกเฮ้ยอยากชานมมากบวกกับว่าพอดีเราไปเปิด YouTube แล้วไปเจอช่องซันแบนนี่เขามีชานมไข่มุกยี่ห้อสั่งอะไรซื้อออกมาเป็น2รสเลยเป็นบราวน์ชูการ์มิลค์นะคะกับคลาสสิกมิลค์ทีซึ่งเราเคยกินชานมของแบร์เฮาส์มาแล้วเราประทับใจมากรู้สึกว่าเฮ้ยอร่อยมันเป็นรสชาติที่เราชอบคราวนี้หนักด้วยแต่มันตกแบบหายแล้วเอ้ยต้องไม่พูดคราวนี้เราก็ได้เจอซันซูนะคะแล้วเราอยากกินให้มันหายอยากชานมอ่ะพี่ก็เลยต้องแบบรีบไปซื้อมาแล้วรีบไปไหมกลัวฝนมาอีกอ่ะก็เลยไปได้2อันนี้มาเพราะว่าเราค่อนข้างมั่นใจในเทสที่เราใกล้เคียงกันหลังจากที่เราไปกินไอตัวแบร์เฮาส์มาแล้วนะเราก็เลยซื้อมา2กระป๋องกระป๋องละประมาณ35ป่ะใช่อ่ะก็ถือว่าเหมือนซื้อชานมกินแก้วนึงแต่ปกติต้องเข้าใจก่อนว่าชานมอ่ะเค้าชงเป๊กเล็กนะแล้วก็เทใส่ลงไปในน้ำแข็งแก้วใหญ่อันเนี้ย250มิลลิลิตรพี่แพลวจะต้องเป็นคนชิมคนเดียวเนื่องจากว่าพี่แพลวนั้นแพ้นมค่ะเย้จริงค่ะพี่ก็จะเป็นคนเสียสละมาเรามาเริ่มกับพี่แพลวอยากให้กินรสไหนก่อนถ้าสมมติเป็นบาชูก้าเขาก็จะสีเข้มหน่อยมิลค์คลาสสิกเขาก็จะเป็นแบบอย่างนี้ตัวนี้ก่อนค่ะบาชูก้าก่อนกินที่หวานใช่แล้วกินหวานน้อยกว่าก่อนเดี๋ยวโอ้แค่เสียงอะโอ้กลิ่นเหมือนเราเดินผ่านไทเกอร์ไฟเออร์เลยอ่ะกลิ่นน้ำตาลไฟแดงอ่ะหอมมากใช่โอ้ยอยากลองแล้วมีไข่มุกอ้าวเขาไม่มีไข่มุกหรอแล้วเขาจะไม่มีมันเป็นแค่ชานมเฉยๆต้องบอกว่ามันไม่ได้เข้มข้นเหมือนที่เราไปกินตามไอ้ร้านเสือพ่นไฟเนาะเราต้องยอมรับก่อนว่ามันอัดกระป๋องอ่ะเนื้อมันจะไม่หนักขนาดที่แบบโอ้กินดูดแล้วแบบเหนียวปากใครที่ชอบเนื้อหนักๆอาจจะไม่ได้ชอบแต่สำหรับคนที่ชอบกินนมแบบใสๆหน่อยอะเฮ้ยมันกินได้เรื่อยๆไอคนที่ลดน้ำตาลมาสักพักแล้วนะอย่างพวกพี่กับพี่แพลวเนี่ยเราจะค่อนข้างไม่ค่อยชอบอะไรที่มันหวานจัดๆหรือว่าหนักมากๆเพราะมันจะเลี่ยนไอตัวนี้สามารถกินได้หมดกระป๋องจริงๆใส่น้ำแข็งก็ยังได้อยู่ต้มไข่มุกเองก็ยังได้อยู่นะสำหรับคนที่เสี่ยงชานมซะเหลือเกินในยามค่ำคืนเซเว่นมีขายนะจ๊ะกระป๋อง35บาทอ่ะเดี๋ยวพี่เว็บจะมาชิมมือคลาสสิกหรือแม่คนอดเกณฑ์อุ๊อันนี้กลิ่นหอมคนละแบบอันเนี้ยกลิ่นแบบน้ำตาลสายแดงชัดมากโอ้อันนี้กลิ่นแบบชานมไข่มุกที่แบบชามาดีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยใช่เราขอประกาศเฮ้ยเราชอบอันนี้มากเราชอบอันนี้มากอันเนี้ยเรายังรู้สึกหวานแหลมนะขนาดน้ำตาลเขาน้อยกว่านะแต่อันเนี้ยความนัวเขาอะมันแบบพอดีอะมันเป็นความนัวที่มันพอดีอ่ะถ้ามองจากสีอ่ะสีของอันเนี้ยจะใส่นมเยอะกว่าเพราะว่าสีข้างในอันเนี้ยมันจะมีความแดงแบบรู้เลยว่าต่อไปถ้าอยากคุณจะฟาดคลาสสิกมานะคะแต่ต้องบอกก่อนน้ำตาลมันก็โหดอยู่ไออย่างพี่อย่างเงี้ยอ้วนแล้วก็อยากจะผอมลงนิดนึงอาจจะกินแค่วันละเป๊กแล้วก็ใส่น้ำแข็งเอาแค่ให้หายอยากใช่อันนั้นพี่ว่ากำลังดีแต่พอพี่กินแบบนี้แล้วอ่ะน้ำลายมันลงไปแล้วเราควรกินให้หมดใช่ปะล่ะเอาไม่หรอชอบรสคลาสสิกค่ะเอาเป็นว่ารีวิวสั้นๆของซันซือเอาเป็นว่าพี่ว่าชอบในลักษณะชามากกว่าใช่แต่ใครที่ติดแบบบาวชูการ์อะไรเงี้ยเอ้ยอันนี้เราว่าโอเคเลยถือว่าแบบแทนกันได้สำหรับคนที่อยากกินเลยไงก็ลองไปหาซื้อกินใช่ซื้อได้ในเซเว่นอีเลเว่นแผนกเขาเรียกที่มันเป็นขายน้ำหวานๆนะเยอะก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับน้องๆที่อยากชานมพี่นะจึงไปคลิปต่อไปBye!